สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่22มิถุนายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสี่ยสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้จัดมวยดีราคาถูกให้แฟนบัดมวยชมกันอีกแล้วครับท่านณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนหมาบินครั้งที่12นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์นะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรซ้อมที่ค่ายมวยท่าแซะยาสัตว์ที่จังหวัดชุมพรนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่54กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านเพชรอนันต์ทอพาน47นะครับนักชกจากจังหวัดยะลาซ้อมที่ค่ายมวยลานนาโฮมสเตย์แอนด์เรสเตอร์ลองนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่53กิโลกรัมวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์นะครับชั่งน้ำหนักได้111ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรอนันต์ทอพาน47ก็ชั่งน้ำหนักได้111ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรอนันต์ทอพาน49นะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรอนันต์ทอพาน47นะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอนันต์ทอพาน47นะครับก็ไปแพ้คะแนนเบิร์ธเดย์สอนรมนเมื่อที่1เมษายน2567ที่ดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรอนันต์ทอพาน47นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์นะครับเป็นมวยสูงยาวนะครับเข่าแหลมแทงเก็บขวางหน้าดันแทงบู๊ดูดันเปิดเกมล็อกคอตีเข่าเด้งตีครับวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับแข็งแกร่งกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรบ้านแขกแบงค์ยูโรเมื่อวันที่16มีนาคม2567ที่จังหวัดพัทลุงนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์นะครับเข่าแหลมแทงเจ็บดุดันวันนี้ขวางหน้าอยู่กินแน่นอนครับคู่ที่1ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับซึ่งเป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขจรศักดิ์ศรีโอปอหรือชอราชวัฒน์มวยไทยหรือศักดิ์หอมศิลป์นะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวยสวังเสือศรีโอปอที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่58กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านสั่งรบทอไก่เนตรหรือแดงพนมดงรักหรือลูกพิชิตหรือนงรักกุ้งเผานะครับนักชกจากจังหวัดสุรินแต่ถ้าว่าซ้อมด้วยค่ายมวยมอรัชพัฒน์สุรินนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่58กิโลกรัมแต่ถ้าว่ามาทำน้ำหนักที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านขจรศักดิ์ศรีโอปอชั่งน้ำหนักได้ 120.2 ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านสั่งรบทอไก่เนตรชั่งน้ำหนักได้119.6 ขาดไปจุด4ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสั่งลบทอไก่เนตรนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมโยนแทงมีเข่ายัดไส้แรงแทงเจ็บแล้วก็ขวางหน้าฟันศอกครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสั่งลบทอไก่เนตรนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปแพ้น็อกให้กับทางด้านรักดินแดงทีเด็ด99ในยกที่4นะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคม
2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านสั่งรบทอไก่เนตรเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านขจรศักดิ์สีโอปอกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านขจรศักดิ์สีโอปอนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครับครบเครื่องสาดแข้งแรงโต้แรงครับแล้วก็อาวุธหลากหลายหักเหลี่ยมเทดีรวดเร็วกว่าตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกของด้านขจรศักดิ์สีโอปอนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเจริญพรวีวินยิมนะครับเมื่อวันที่25เมษายน2567ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านขจรศักดิ์สีโอปอนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสั่งรบทอไก่เนตรนะครับผมมองว่าฝีมือดีเข่าดีแล้วก็โยนแทงดียัดไส้แรงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสั่งรบทอไก่เนตรจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าอินทรีย์ PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือเกียรติเจริญชัยหรือพญาอินทรีย์ธนภัทรขาไม้หรือนำศักดิ์เล็กรุ่งแสงตะวันนะครับเป็นมวยมาแทนยอดศิลาช.5พยัคฆ์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสตูลแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่60กิโลกรัมโดยมีเสียแขก PK และก็เสียโจโจ้ PK ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้เจอกับทางด้านลักษณ์ชุมพรท่าแซะยาสัตว์หรือจักตาเล็กเงาะบางกะปินะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรซ้อมที่ค่ายมวยท่าแซะยาสัตว์นะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่58กิโลกรัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด121ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเจ้าอินทรีย์ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้121ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านรักชุมพรท่าแซะยาสัตว์นะครับชั่งน้ำหนักได้121เท่าพิกัดเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านรักชุมพรท่าแซะยาสัตว์นะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือนะครับสาดแข้งนำปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีศอกอันตรายไปปลายมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านรักชุมพรท่าแซะยาสัตว์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับ2ฟอร์มหลังล่าสุดแล้วกันครับชนะคะแนนเพชรแสนคมสสมหมายเมื่อวันที่13เมษายน2567ที่อ้อมน้อยไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนชูทรัพย์สสละชีพเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือ2ฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านรักชุมพรท่าแซะยาสัตว์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าอินทรีย์ PK แสนชัยมวยไทยยิมกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่หัวใจใหญ่กว่าตับนะครับมุดุดันเข่าในดีล็อกตีเหนียวแน่นเด้งตีบุดันแทงศอกแรงไปมีโต้มีฮึดแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเจ้าอินทรีย์ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนราชมงคลแม่ทองใบรีไซเคิลนะครับเมื่อวันที่15ธันวาคม2566ที่วันลุมพินีไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนนทางด้านไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างเมื่อวันที่8มีนาคม2567ที่วันลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าอินทรีย์เกียรติเจริญชัยนะครับหรือ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมมองว่าเจ้าอินทรีย์ครับ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเจ้าอินทรีย์เกียรติเจริญชัยนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายถ่ายทอดสดประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน
จงสนั่นโรงเรียนกีฬาโคราชหรือทอเมืองหลังสวนนะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรซ้อมที่โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับก็น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่59กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านณรงฤทธิ์แดนเชนจิลี่หรือมนต์วิชิต TBM ยิมนะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมที่ค่ายมวยแดนเชนจิลี่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่60กิโลกรัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านจงสนั่นโรงเรียนกีฬาโคราชชั่งน้ำหนักได้123ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านณรงฤทธิ์แดนเซนเจอรี่ชั่งน้ำหนักได้ 124.6 ลดไป 1.6 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านณรงฤทธิ์แดนเซนเจอรี่นะครับเป็นมวยซ้ายแล้วก็เข่าแหลมแทงเจ็บเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มตีบู๊ดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านณรงฤทธิ์แดนเซนจิลลี่นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะน็อกฤทธิ์เสตูแก้วสำริดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ที่ราชดำเนินในยกที่3นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านณรงฤทธิ์แดนเซนจิลลี่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านจงสนั่นโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับครบเครื่องนอกได้ในมีแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านจงสนั่นโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะน็อกเพชรนฤมลสอนฤมลในยกที่3นะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567ที่ทูปะเตมีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านจงสนั่นโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านณรงฤทธิ์แดนเซนจิลลี่นะครับผมมองว่าเข่าดีกว่าขวางหน้าดันแทงดีกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านณรงฤทธิ์แดนเซนจิลลี่จัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ